โทลาสุดท้ายอีฟพาพ่อหาหมอตามนัดพาแม่ไปเสด็จไม่คิดอาต้อยจากไปจะดูแลแม่อย่างดีรู้นะว่าหนูรักพ่อมากอีฟพาพ่อไปโรงพยาบาลตามหมอนัดพาแม่ไปทำงานเสด็จไม่คิดอาต้อยจากไปโทลาครั้งสุดท้ายจากกรณีการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาหลังต่อสู้มะเร็งปอดแต่ครั้งล่าสุดเข้าโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดครอบครัวไม่คาดคิดว่าครั้งนี้จะเป็นการจากลากันครั้งสุดท้ายโดยครอบครัวเผยว่าอาต้อยกลับมารักษาตัวที่บ้าน2สัปดาห์วันที่อาต้อยจากไปเป็นวันที่คุณหมอนัดไปตรวจดูสภาพร่างกายเป็นการนัดปกติวันที่ไปหาหมออาต้อยร่างกายค่อนข้างอ่อนแรงคุณหมอแนะนำให้อาต้อยแอดมิดเพื่อให้น้ำเกลือก่อนอาต้อยจากไปเวลา4:41 นเช้าวันที่20 กุมภาพันธ์ 65อีฟพุทธิดาลูกสาวบอกว่าที่ผ่านมาพ่อต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างเข้มแข็งในช่วง 2-3 ปีมานี้ช่วงหลังอาการแย่ลงหลักๆคือทานอาหารไม่ได้ก็พูดกับพ่อว่าสู้ไปด้วยนะพ่อก็บอกว่าจะสู้เขาก็สู้จริงๆพวกเราเป็นกำลังใจแม่เองปาเปียกอรัญญาก็เฝ้าอยู่ข้างเตียงดูแลพี่วีอย่างใกล้ชิดมากๆจนเมื่อ2วันก่อนพ่อมีนัดคุณหมอจองเตียงไว้ให้คุณพ่อจะได้ไปรับสารอาหารร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นเลยบอกพ่อว่าอีฟจะไปคุยงานที่เกาะเสม็ดพ่อโอเคนะปกติแม่จะอยู่ดูแลพ่อตลอดอีฟขอเอาแม่ไปด้วยเพราะที่ผ่านมาแม่เหนื่อยมามากอยากให้ได้พักผ่อนบ้างการไปครั้งนี้ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขึ้นจนช่วงเย็นได้รับแจ้งว่าคุณพ่อความดันตกเริ่มตกตั้งแต่ตอนบ่ายคอยติดต่อเช็คอาการตลอดจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะอยู่เกาะเสม็ดต้องรอเรือจนตอน2 ตีได้รับแจ้งว่าพ่ออาการไม่ดีเลยใช้วิธีพูดผ่านทางโทรศัพท์บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะจะดูแลแม่อย่างดีรู้นะว่าหนูรักพ่อมากพอ4:00เสร็จคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอีฟบอกว่าก่อนหน้าอาต้อยได้หยุดการให้คีโมจากการรักษาครั้งแรกมาแล้ว3 เดือนหลังจากก้อนมะเร็งที่ปอดที่เคยมีขนาด8 ซม.ลดลงมาเหลือประมาณ4 ซม.แต่คุณหมอตรวจพบว่าก้อนมะเร็งกลับมาโตขึ้นและมะเร็งกระจายไปจุดอื่นเพิ่มจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือต่อมหมวกไตหมอเลยต้องกลับไปรักษาด้วยการให้คีโมอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พ่อแพ้คีโมมากกว่าครั้งแรกส่งผลให้ทานอาหารไม่ได้น้ำหนักตัวลดเหลือแค่50 กิโลกรัมต้องให้อาหารทางสายยางโดยอาต้อยเคยเปิดใจขณะต่อสู้มะเร็งช่วง2 ปีที่ผ่านมาว่าไม่ได้กลัวแต่เสียดายที่จะไม่ได้เลี้ยงหลานโดยอีฟยังได้เผยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อเศรษฐาศิรฉายาณศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสในวันที่21 กุมภาพันธ์ 65เวลา15 นาฬิกาสวดอภิธรรมถึงวันที่27 กุมภาพันธ์ 65ขอความกรุณางดพวงหรีดดอกไม้คลิปสุดท้ายที่ลูกสาวโพสต์อาต้อยเป็นภาพเคลื่อนไหวทางโซเชียลก่อนจากไปอย่างสงบวันที่20 กุมภาพันธ์ 65ขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้มะเร็งปอดคร่าเศรษฐาซิ่งสงบดาราใหญ่ศิลปินชาติตั้งศพวัดเทพศิรินทร์วงการบันเทิงสูญเสียศิลปินอาวุโสมากความสามารถอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77 ปีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลังต้องกลับเข้าไปรักษาตัวเพื่อทำคีโมอีกรอบและจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ญาติตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสพิธีรดน้ำศพพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเย็นนี้สุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาอดีตนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่และศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77 ปีเมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์
ครอบครัวนำร่างประกอบพิธีศพที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้ามืดวันที่20กุมภาพันธ์อีฟพุทธิดาศิรฉายาลูกสาวของเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติดารานักร้องและพิธีกรชื่อดังซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพ่อผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.41 ซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงอาทิผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ดาหะไทยรัตน์อมตะวณิชจ่ายศินีณนครส่วนนักแสดงได้แก่มิคทองระยะจอยชนทิชานวมสุคนศรีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และอื่นๆสำหรับเศรษฐาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2478เป็นศิลปินผู้มากความสามารถเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและอดีตนักร้องนำวง The Impossible วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้วงดนตรีหลายวงที่กำเนิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อ The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2519เศรษฐาจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวและถือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งแสดงได้ในหลากหลายบทบาททำให้มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานจากการได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องชื่นรัก2522และประกบคู่กับนางเอกชื่อดังแห่งยุคอรัญญานามวงได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจนสุดท้ายกลายมาเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนในปีพ.ศ. 2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องด้านนักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีฟพุทธิดาลูกสาวของเศรษฐาเปิดเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวีเจสาวกล่าวตอบตนเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัวรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้ตนว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจถามได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างวีเจสาวเผยว่าทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆเราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆตนว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยด้านพระเอกหนุ่มมิคทองระยาที่กำลังถ่ายละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจละครเรื่องสุดท้ายของอาต้อยเศรษฐาในฐานะผู้จัดละครค่ายซับเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ตนถ่ายละครที่อาต้อยเป็นผู้จัดอยู่ตอนที่รู้ข่าวตกใจมากเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายละครก็มีคุยกับอีฟพุทธิดาถามอาการอาต้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างติดตามอาการอยู่ตลอดก่อนหน้านี้อาต้อยก็มานั่งดูงานที่กองได้คุยกับอาเรื่องละครเมื่อถามว่าอาต้อยได้สอนอะไรเราบ้างพระเอกหนุ่มตอบว่าหลายอย่างเลยครับเรื่องนี้ผมรับบทเป็นแฝดอาก็นั่งดูมอนิเตอร์แล้วก็ได้คุยกันอาบอกให้ปรับเรื่องของเสียงเพราะในเรื่องผมเล่นเป็นแฝดเป็นช่วงแรกๆของการเปิดกล้องครับช่วงนั้นอามาบ่อยหน่อยครับอาน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอาและรู้จักกับอาซึ่งอาน่ารักมากชวนเราคุยเป็นคนสบายสบายมากมากเลยครับพระเอกหนุ่มยังเปิดเผยด้วยว่าตนติดตามผลงานของอาต้อยมาตลอด
เคยฟังเพลงของอามีโอกาสได้เคยไปทานข้าวกับพี่อีฟและคุณอาครั้งหนึ่งอาก็เล่าชีวิตช่วงนั้นให้ฟังว่าตอนนี้อยู่กับหลานสุดท้ายผมขอให้คุณอาหลับให้สบายพวกเราทุกคนคิดถึงคุณอาไม่ต้องห่วงอะไรครับพวกเราทำงานกันอย่างเต็มที่ล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์ได้มีการอัปเดตข้อมูลความคืบหน้าการจัดพิธีศพว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเศร้าคนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ้นศิลปินแห่งชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้อยเศรษฐาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศรษฐาศิรฉายาศิลปินระดับตำนานแห่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Impossible เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ77ปีพิธีสวดอภิธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลาหนึ่งเป็นข่าวสุดเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปของศิลปินระดับตำนานอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่ล้มป่วยและรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมานานปีและต้องกลับไปทำคีโมอีกครั้งเมื่อปลายปี64ที่ผ่านมาหลังจากหยุดพักไป3เดือนเนื่องจากก้อนที่ปอดที่เคยมีขนาด8เซนติเมตรตอนเริ่มต้นรักษาลดลงเหลือประมาณ4เซนติเมตรลดไปแล้วครึ่งหนึ่งและยังไม่ได้มีการเติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาที่รักษานักแสดงอาวุโสมีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานแก่เศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติในช่วงเข้ารับการรักษาตัวรอบล่าสุดและเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 4:42 นของวันอาทิตย์ที่วันที่20กุมภาพันธ์2565ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สิริอายุ77ปีโดยจะตั้งสวดอภิธรรมณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันจันทร์ที่วันที่21กุมภาพันธ์2565เวลา 17:30 ณศาลา1วัดเทพศิรินทราวาส